Property นะคะเป็นเทปแรกเลยค่ะหลังจากที่อุ๊บคลอดลูกสาวคนที่5เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะอายุประมาณ3สัปดาห์แล้วค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะวันนี้นะคะอุ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบ้านขายหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านที่เพิ่งรีโนเวทใหม่นะคะเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมคือประมาณ2เดือนที่แล้วนี่เองนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองนะคะซึ่งขับรถเข้าเมืองเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเองนะคะเป็นบ้านในโครงการนะคะเดี๋ยวอุ๋มจะพาชมนะคะตัวบ้านและบริเวณรอบๆบ้านค่ะตามอุ๋มมาค่ะค่ะตอนนี้อุ๋มอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เกือบจะอยู่ท้ายซอยแล้วนะคะเป็นบ้านหลังมุมค่ะซึ่งจะมีเพื่อนบ้านอยู่แค่เพียง2ด้านนะคะก็คือฝั่งด้านขวามือแล้วก็ด้านหลังบ้านนะคะเพราะว่าหลังมุมเนี่ยค่ะจะมีความเป็น privacy สูงนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะบ้านเลขที่499/80นะคะสำหรับคนที่อยากทราบว่าบ้านเลขที่อะไรแล้วก็ถือมีความเชื่อเรื่องตัวเลขนะคะค่ะนะคะประตูรั้วนะคะจะเป็นประตูรั้วรีโมทนะคะสูงนะคะมากกว่า2เมตรนะคะสไตล์ของบ้านเนี่ยตั้งแต่ประตูรั้วมาเลยนะคะจะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นแบบตามวังเล็กๆของท่านลอร์ดเลดี้นะคะท่านเซอร์ต่างๆนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยค่ะก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็มีประตูเล็กด้วยนะคะสามารถกดกิ่งได้ตรงนี้นะคะกล่องจดหมายเนี่ยจะอยู่ด้านหลังประตูสามารถที่จะหยอดไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จของค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือจดหมายต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเรียนแบบนะคะเสาหินแต่ก็เราใช้กระเบื้องสีเทานะคะแล้วก็ประตูทำด้วยไม้นะคะแล้วก็โลหะสีดำนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็รั้วเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยจะเป็นรั้วเตี้ยๆนะคะอันนี้คือจะออริจินอลถ้าเราเห็นของบ้านเพื่อนบ้านนะคะแต่บ้านหลังนี้เราทำให้ดูสวยงามอลังการนะคะมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะตรงรั้วค่ะด้านในนะคะมองจากในบ้านเนี่ยเราจะเห็นเป็นโลหะสีดำนะคะแล้วก็จะมีหัวแหลมๆนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเรามันมีความโปร่งเนาะเพราะว่าเป็นเหล็กเป็นซี่ๆอะค่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราตกแต่งด้วยต้นไทรค่ะซึ่งสูงมากกว่าความสูงของรั้วอีกนะคะก็จะทำให้บ้านเรานะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะแต่ก็ยังมีความเขียวแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็ไม่ทึบขนาดที่แบบลมผ่านเข้าออกไม่ได้เพราะตรงนี้นะคะเราจะช่วยเรื่องของการที่มีลมเข้าบ้านนะคะทำให้บ้านไม่ร้อนนะคะส่วนด้านรั้วด้านข้างนะคะเรายังมีความพิถีพิถันในเรื่องของการเก็บงานให้ดูสวยงามก็คือด้านข้างเนี่ยปูด้วยหินกราบนะคะเป็นกำแพงสูงเลยนะคะอันนี้ขนาดด้านนอกนะคะด้านในจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะคะเขาภาษาต่างประเทศนี่เขาจะเรียกว่ามี curve appeal ค่ะคือเราสามารถเราตกแต่งให้ด้านนอกและด้านในสวยพอๆกันนะคะไม่ได้สวยแต่ด้านในด้านเดียวค่ะนะคะเราถังขยะนะคะแล้วก็เอามาหลบไว้ด้านข้างนะคะไม่บังหน้าบ้านนะคะเราไม่เอาของเสียไว้หน้าบ้านนะคะถนน driveway นะคะหรือถนนเข้าบ้านเนี่ยจะปูด้วยกระเบื้องนะคะกระเบื้องเนี่ยจะเป็นกระเบื้องที่ non slip หรือกระเบื้องกันลื่นนะคะซึ่งจะมีผิวที่ขรุขระนะคะเล่นลายนะคะซึ่งใช้สีเทาอ่อนกับสีเทาเข้มสลับกันนะคะตรงยาวไปจนถึงเสานะคะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดที่ดินนะคะ 102.8 ตารางวานะคะแล้วก็ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่330ตารางเมตรนะคะก็จะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะนะคะข้างในบ้านเนี่ยตกแต่งไว้สวยงามนะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวขอพูดเรื่องทิศทางของหน้าบ้านนิดนึงนะคะเป็นเนื่องจากบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งจะเป็นทิศที่มีธาตุไม้นะคะบ้านหลังนี้เลือกเฉดสีให้เหมาะกับธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะการพัฒนานะคะแล้วก็ช่วยส่งผลในเรื่องของโชคลาภและการเงินนะคะหน้าบ้านเนี่ยควรจะตกแต่งด้วยต้นไม้หรือน้ำพุนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะกลับมาถึงเรื่องของบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณโรงจอดรถนะคะซึ่งสามารถจอดรถได้4-6 คันเลยนะคะค่ะแล้วก็ด้านหันหน้าไปตัวบ้านนะคะซ้ายมือของอุ๋มเนี่ยจะมีสนามหญ้าเล็กๆนะคะเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นสนามหญ้า
แล้วก็มีสวนหย่อมนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ซึ่งตั้งเวลาออโต้ไว้นะคะตรงโซนนี้ก็จะมีโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นนะคะเอาท์ดอร์นะคะซึ่งบริเวณนี้ด้านหลังเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารภายนอกบ้านได้มีครัวเล็กๆให้นะคะซึ่งเราจะมีเตาแก๊ส2หัวให้นะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารมีซิงค์ล้างจานนะคะค่ะแล้วก็มีเซตเก้าอี้เอาท์ดอร์บริเวณส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะนั่งเล่นสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะหากเราเชิญเพื่อนหรือแขกมาที่บ้านนะคะในตอนนี้เชียงใหม่อะค่ะอยู่ในหน้าหนาวแล้วนะคะบริเวณเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะเราเตรียมตรงนี้ไว้เป็นสถานที่สำหรับเป็นเตานะคะซึ่งเราอาจจะทำเอาเตาไว้ข้างในนะคะแล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะทำอาหารประเภทปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะหรือว่าเอาเตาไว้ข้างในแล้วตั้งหมูกระทะได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเด็กต่างชาติก็อาจจะปิ้งแมชเมลโล่กันได้นะคะบริเวณนี้นะคะด้านหลังอุ้มนะคะเป็นรั้วนะคะซึ่งจะเป็นโลหะก็จะเห็นสไตล์ของเขาก็คือเนี่ยค่ะเป็นเหล็กเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็ตรงหัวเสานะคะจะเป็นรูปแหลมๆนะคะสไตล์แบบปราสาทนะคะแต่ของเราเป็นมินิเวอร์ชันค่ะนะคะประตูก็ทำด้วยไม้เทียมนะคะกับโลหะนะคะซึ่งลายก็สวยงามนะคะดูหรูหราดูแข็งแรงทนทานด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็ตกแต่งสวยงามนะคะเน้นโทนสีเทานะคะสีครีมสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟสวยงามนะคะเป็นบ้านที่เก่าที่รีโนเวทแล้ว มีความสวยงามทุกมุมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันนะคะตามออกมานะคะเดี๋ยวเราไปชมเป็นตัวบ้านกันคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก่อนผมเดินเข้ามาเนี่ยจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะพอปิดประตูปุ๊บเสียงข้างนอกเนี่ยค่ะเบามากๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้ยินเลยนะคะค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงห้องโถงนะคะซึ่งจะเป็นพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับมุมเล็กๆนะคะซึ่งเป็นมุมที่เขาตกแต่งไว้เพื่อดูเวลคัมแขกนะคะก็จะมีแชนเดเลียนะคะมีแสงสว่างเข้าจากทางด้านหน้าบ้านเนื่องจากว่าใช้วัสดุตรงนี้นะคะเป็นบานกระจกนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดออกสู่สวนได้เช่นกันค่ะแบบนี้นะคะค่ะเป็นบานอลูมิเนียมสีขาวนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะทำให้ดูคล้ายกับนะคะปล่องไฟนะคะหรือเตาผิงนะคะที่เราจะเห็นกันที่บ้านในโซนยุโรปนะคะแล้วก็มีพร็อพเล็กๆนะคะเป็นพร็อพที่อุปกรณ์ที่ใช้กับเตาผิงนะคะแต่อันนี้คือเราแค่ทำโชว์นะคะใช้ไม่ได้ใช้งานจริงค่ะโทนสีของการตกแต่งภายในอินทีเรียดีไซน์เนี่ยนะคะเขาก็จะใช้โทนเอิร์ธโทนนะคะซึ่งจะเป็นสีเทาสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะสีครีมสีขาวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยที่กระเบื้องนะคะใช้สีขาวสลับสีเทาซึ่งเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะกับกระเบื้องเซรามิกลายหินอ่อนค่ะตรงนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นนะคะมีชุดรับแขกนะคะที่เป็นโซฟาเซตนะคะเป็นหนังเทียมนะคะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังแท้แล้วก็นั่งสบายค่ะดูลักชัวรี่นะคะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะกลางหรือคอฟฟี่เทเบิลนะคะไว้สำหรับรับรองแขกค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะจะหันหน้าไปทางสระว่ายน้ำนะคะค่ะซึ่งโซฟารับแขกนะคะตรงนี้เนี่ยจะหันหน้าออกไปเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นประตูบานเฟียมนะคะซึ่งสามารถปิดได้นะคะตลอดเลยแล้วเปิดออกได้กว้างอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอากาศร้อนเราก็สามารถปิดแล้วเราก็อยู่ในห้องแอร์นะคะเย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะห
ห้องนี้นะคะจะเชื่อมกันทุกห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะห้องดูทีวีนะคะซึ่งจะมีโซฟาที่สามารถปรับเอนได้นะคะปรับนอนได้นะคะเป็นโซฟาไฟฟ้านะคะบ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองอันนี้จะเป็นที่ชาร์จแล้วก็อันนี้สามารถปรับขานะคะขึ้นมาได้นะคะนอนดูทีวีได้สบายเลยค่ะสามารถปรับเอนนอนได้นะคะแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะโอ้ยเย็นมากนะคะสำหรับวันที่อากาศในช่วงบ่ายนะคะร้อนค่ะตรงผนังของบ้านหลังนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบทองนะคะตรงที่ปรับระดับของโซฟานะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบนะคะ USB ได้ค่ะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีช่องเก็บของด้วยค่ะเล็กๆเอาไว้เก็บรีโมทนะคะเป็นเก้าอี้หนังเทียมนะคะแต่ก็นั่งสบายค่ะไม่ร้อนเพราะว่าแอร์เป่าพอดีนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่านั่งไปแล้วจะเหนียวเหนอะหนะนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำมีคัพโฮลเดอร์นะคะเป็นเก้าอี้สองที่นั่งค่ะแบบนอนได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะวางของตกแต่งได้นะคะแล้วก็เขาจะเล่นไฟสีน้ำเงินค่ะก็จะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องรับประทานอาหารแบบเป็นทางการนะคะซึ่งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ6ที่นั่งนะคะก็โต๊ะรับประทานอาหารนะคะจะทำด้วยวัสดุนะคะคล้ายหินอ่อนนะคะซึ่งผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเรซินนะคะแล้วก็เก้าอี้นะคะแบบหรูนะคะเป็นผ้าคล้ายๆกำมะหยี่ค่ะสีครีมนะคะบนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยจัดเซตไว้สวยงามสีเข้ากันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะชุดจัดวางขนมนะคะเชิงเทียนแล้วก็ถ้วยกาแฟถ้วยจานเนี่ยทุกอย่างนะคะให้พร้อมกับตัวบ้านเลยค่ะแถมยังเข้ากับผ้าม่านด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะทำด้วยกระจกตกแต่งด้วยกระจกนะคะซึ่งสีเนี่ยเข้ากันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะประทับใจอย่างหนึ่งก็คือนะคะบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดิมที่สามารถที่จะทำให้เป็นไฮซีลิ่งได้เนื่องจากปกติบ้านเก่าเนี่ยจะเพดานของบ้านน่าต่ำมากเลยนะคะแต่บ้านหลังเนี้ยสามารถที่จะรีโนเวทแล้วทำให้เพดานบ้านสูงขนาดที่ชั้นหนึ่งนะคะยังสูงได้เกือบจะ3เมตรนะคะถึงบริเวณหลุมไฟเลยนะคะแล้วก็ชั้น2เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะเพดานสูงกว่านี้อีกค่ะห้องรับประทานอาหารนะคะก็จะมีบานประตูที่สามารถที่จะเปิดออกไปยังสระว่ายน้ำได้เช่นกันค่ะนะคะสระว่ายน้ำนั้นนะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะขนาดกว้างนะคะ3เมตรนะคะหรือ 3.5 เมตรถึงตรงนี้นะคะถึงโอเวอร์โฟลดแล้วก็ยาวถึง10เมตรค่ะค่ะรอบๆนะคะก็จะเป็นรั้วที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะสูงเกิน2เมตรครึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้บริเวณสระว่ายน้ำเวลาที่เราว่ายน้ำกันก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะตรงมุมนู้นนะคะจะเป็นมุมตื้นนะคะและโซนนี้จะเป็นโซนที่ลึกนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตร40เซนนะคะสำหรับมุมที่ลึกนะคะแล้วตรงนู้นจะมีเก้าอี้นอนอาบแดดนะคะจริงๆก็แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ3โมงนะคะบริเวณสระว่ายน้ำและบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะจะไม่โดนแดดเลยค่ะก็เราจะสามารถเล่นน้ำได้แบบตัวไม่ดำค่ะนะคะอีกฝั่งนึงของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีชาวเวอร์2ตัวนะคะก็สามารถที่จะใช้ด้วยกันได้นะคะหลายๆท่านและโซนนี้นะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ที่นี่ค่ะอ่างจากุชชี่นะคะซึ่งจะสามารถนั่งได้2ถึง3ท่านเลยค่ะคะผนังนะคะจะเป็นผนังกระเบื้องเซรามิกลายหินอ่อนนะคะมีพัดลมดูดอากาศออกไปภายนอกนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะมีช่องวางของเก็บของนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบของคิ้วสีทองนะคะซึ่งให้ความรู้สึกลักชัวรี่ค่ะกระเบื้องตรงนี้เนี่ยแน่นอนต้องเป็นแบบกระเบื้องแบบไม่ลื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะคะค่ะก็จะมีระแนงไม้เพื่อโท
พิ่มความเป็นส่วนตัวให้บริเวณนี้นะคะสำหรับคนที่อ่ะไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าโป๊หรือเปลือยขณะที่ใช้งานอยู่ตรงโซนนี้นะคะตรงนี้จะเป็น อุปกรณ์เพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกนิดนึงก็คือจะเป็นผ้าม่านนะคะเป็นมูลี่ม่านที่สามารถใช้รีโมทปรับได้นะคะอันนี้คือลงค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะลงมานะคะพอปิดลงมาเสร็จแล้วบริเวณห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่ภายนอกมองมาก็จะไม่เห็นนะคะถ้ามีคนที่ต้องการที่จะอาบน้ำหรือแช่น้ำในอ่างจากุชี่นะคะปิดกันนะคะตรงนี้เขายังเพิ่มความสนุกสนานด้วยการที่จะใช้ไฟตกแต่งนะคะเป็นไฟที่เปลี่ยนสีได้ตอนนี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสีม่วงเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ไฟก็เราจะเปลี่ยนสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะแบบนี้นะคะคอนโทรลด้วยรีโมทค่ะตัวนี้ก็ยังจะมีกระจกนะคะตกแต่งไว้ด้านข้างนะคะเพิ่มความลักชัวรี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านต่อค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น1อยู่นะคะก็จะมีบิวอินซึ่งเป็นตู้เก็บของนะคะสามารถวางของตกแต่งบ้านได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดิมจะเป็นห้องใต้บันไดใช่ไหมคะก็จะลงมา2สเต็ป3สเต็ปนะคะก็จะมีตู้ไฟนะคะเบรกเกอร์ตรงนี้เซฟตี้คัทแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เราสามารถใช้เก็บของได้ตอนนี้ก็ยังมีของที่เก็บไว้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ช่างแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะค่ะอาจจะเพิ่มต้องเพิ่มไฟนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดตรงนี้นะปิดเป็นประตูได้ยิ่งดีนะคะจะได้แบบไม่เห็นของเกะกะอยู่ในนี้นะคะบันไดนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ใช้วัสดุคล้ายหินอ่อนเช่นกันนะคะเป็นแบบว่าลายหินอ่อนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารอีกห้องนึงนะคะเป็นโต๊ะกลมนะคะมีความสวยงามหรูหราตั้งแต่พื้นขึ้นมาเลยนะคะตัดกระเบื้องนะคะให้เป็นลวดลายนะคะสีขาวสลับสีดำนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารทรงกลมนะคะอยู่ตรงกลางสามารถนั่งได้นะคะ 5-6 ท่านค่ะแล้วก็มีคอนโซลนะคะที่เป็นกระจกเงานะคะสีทองนะคะลูกลาแล้วก็ขาแล้วก็ตกแต่งด้วยของตกแต่งแนววินเทจนะคะเจอกันดอกไม้นะคะนาฬิกาแบบโบราณแล้วก็โทรศัพท์แนวโบราณนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัดเป็นลายลวดลายต่างๆนะคะแล้วก็โคมไฟทั้งสองฝั่งนะคะคือการตกแต่งของเขาเนี่ยมันไปในทางแบบแนวเดียวกันสตอรี่เดียวกันทั้งบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกินนะคะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทางนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะคะก็จะมีสเต็ปลงมา2ขั้นค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นประตูนะคะกระจกบานเลื่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะเราสามารถที่จะดึงค่ะมูลี่หรือบานพับนะคะปิดไว้เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ค่ะห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นห้องดูทีวีโฮมเธียเตอร์ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้รับแขกได้ด้วยมีห้องน้ำในตัวนะคะเพดานค่อนข้างสูงทุกห้องเนี่ยจะมีแชนเดเลียร์แล้วก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะผนังนะคะจะเป็นกระเบื้องค่ะทุกห้องเลยนะคะที่นี่จะไม่ใช้แบบทาสีหรือว่าใช้วอลเปเปอร์แต่คือเขาจะใช้กระเบื้องตกแต่งผนังห้องแทบจะทุกส่วนของบ้านเลยค่ะแทบจะเป็นพื้นที่ 90% ของผนังบ้านเนี่ยจะใช้กระเบื้องนะคะแล้วก็ใน
เป็นลวดลายที่เป็นคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีทองค่ะมีเครื่องปรับอากาศนะคะมีช่องวางของมีทีวีนะคะให้ค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะคะที่เป็นแนวสไตล์ลักชัวรี่ค่ะห้องน้ำในตัวนะคะจะเป็นห้องน้ำโทนสีดำนะคะแล้วก็มีอ่างสองอ่างนะคะจะออกแนววินเทจนิดนึงนะคะสังเกตได้จากก๊อกนะคะการใช้โทนสีนะคะการตกแต่งสไตล์ของโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์ค่ะนะคะมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นด้านหลังห้องรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวที่มีขนาดกว้างพอสมควรนะคะมีเคาน์เตอร์นะคะซึ่งเป็นเคาน์เตอร์หินเทียมนะคะโทนสีขาวแล้วก็ตู้แคบิเนตเก็บของนะคะจำนวนพอสมควรเลยนะคะเก็บของด้านบนตู้เก็บของด้านล่างนะคะตู้เก็บของใต้ซิงค์นะคะแล้วก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะในบ้านนะคะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมีถังแก๊สไว้ในบ้านนะคะก็จะมีฮูดดูดควันนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าด้วยค่ะมีตู้เย็นนะคะให้นะคะเป็นตู้เย็น4ประตูนะคะข้างบนจะเป็นตู้แช่เย็นนะคะแล้วข้างล่างนะคะจะเป็นตู้แช่แข็งค่ะนะคะถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่จะใช้บริเวณชั้นล่างซึ่งคนที่ใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างไม่ว่าจะเป็นแขกหรือว่าคนสมาชิกในครอบครัวนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าห้องน้ำในห้องนอนนะคะสามารถใช้ห้องนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าขึ้นมาจากสระว่ายน้ำนะคะสามารถที่จะเข้ามาประตูนี้นะคะจากประตูนี้นะคะผ่านสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องเครื่องสระว่ายน้ำนะคะปั๊มลมเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องเครื่องสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือก็จะมีเครื่องกรองนะคะทุกอย่างระบบต่างๆอยู่ตรงห้องนี้เลยนะคะแล้วก็มีแทงก์เก็บน้ำนะคะขนาด 2,000 ลิตรนะคะ2ถังนะคะค่ะถ้าจะทำฉากกั้นเพื่อบังตรงนี้นะคะก็ต้องทำแบบบานสไลด์นะคะไปเก็บด้านในนี้เนื่องจากว่าจะคนที่เขาเข้ามาเซอร์วิสเขาจะได้เข้าออกสะดวกนะคะอันนี้จะเป็นประตูนิรภัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วการทำงานนะคะก็อันนี้เราล็อกไว้นะคะพอเราอันล็อกปุ๊บเราสามารถที่จะเลื่อนแล้วตรงข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นมุ้งลวดนะคะข้างบนจะเป็นมุ้งลวดสามารถที่จะระบายอากาศเนื่องจากตรงห้องนี้มันเป็นห้องครัวนะคะสามารถที่จะถ้าเรามีกลิ่นควันหรือกลิ่นไหม้หรือว่ากลิ่นของอาหารที่เราทำนะคะสามารถที่จะระบายให้มันออกได้เนื่องจากว่าการดูดอากาศของเครื่องดูดควันอาจจะไม่ทันใจอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดประตูเนี่ยเพิ่มได้ด้วยนะคะชั้นล่างของตรงนี้นะคะตรงทางขึ้นชั้น2เนี่ยด้านนี้จะเป็นเราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะอยากให้ช่างภาพหมุนรอบๆนะคะเราจะได้เห็นว่าโซนต่างๆของบ้านเนี่ยค่ะเป็นยังไงนะคะซึ่งสวยงามนะคะตั้งแต่ทางเข้าบ้านมานะคะทุกมุมเนี่ยนะคะใช้โคมไฟนะคะเพื่อให้แสงสว่างและความสวยงามกับมุมต่างๆของบ้านนะคะเดี๋ยวพาไปชมชั้น2ค่ะถมบันไดนะคะก็จะเป็นผ้าม่านนะคะเป็นชั้นๆนะคะแบบยุโรปนะคะสีขาว
ดูสบายตานะคะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งของบ้านซึ่งแม้แต่บันไดก็ยังเป็นสีขาวค่ะตรงนี้จะเป็นราวบันไดนะคะอลูมิสแตนเลสนะคะแล้วก็กระจกเทมเพอร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะกันตกค่ะตรงนี้ก็จะมีไฟฉุกเฉินนะคะอีก1เซตแล้วก็แชนเดเลียร์นะคะเป็นคริสตัลสวยงามนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะมุมที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามไว้นะคะบ้านหลังนี้เขาจัดเต็มเรื่องของการตกแต่งจริงค่ะประตูนะคะสู่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นประตูสีขาวนะทำด้วยไม้ค่ะนะคะบิวอินนะคะตรงนี้สามารถวางกระเป๋าได้นะคะของใช้มีตู้เก็บของนะคะค่ะบิวอินของห้องนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีเทาเทาอ่อนนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยจะปูด้วยกระเบื้องยางค่ะตู้เสื้อผ้านะคะโคมไฟนะคะสีสันเข้ากันนะคะเพดานสูงมากค่ะแบบที่อุ๋มบอกนะคะสูงมากๆเลยคือตรงนี้เนี่ยถึงจุดที่สูงที่สุดเนี่ยค่ะก็สูงนะคะประมาณ6เมตรได้ค่ะนะคะการใช้เพดานสูงแล้วก็ตกแต่งด้วยเชนเดเลียหรือโคมไฟระย้าเนี่ยทำให้ห้องนั้นเนี่ยค่ะมีความรู้สึกลักชัวรี่ขึ้นจริงๆนะคะเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตค่ะนะคะตรงนี้จะมีสเต็ปนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเก้าอี้เป็นโซฟานั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นมุมเป็นวิวหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเปิดม่านให้ดูนะคะค่ะเก้าอี้เป็น L shape นะคะเป็นกำมะหยี่สีเทาแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นหน้าต่างที่เปิดได้แต่เราจะให้ดูว่าเรื่องของการกันนกพิราบนะคะเขาก็จะติดตั้งหนามตรงนี้ค่ะที่เป็นซี่ๆเพื่อไม่ให้นกพิราบมาถ่ายหรือว่ามาทำรังได้ตรงนี้นะคะทำให้สกปรกเหลือเธอมุมของทุกมุมไม่ว่าจะเป็นรางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะติดตั้งหนามแบบนี้ไว้หมดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นกพิราบมาอยู่อาศัยหรือมาทำรังหรือมาถ่ายเหลือเธอนะคะค่ะผ้าม่านจะเป็นผ้าม่านสีทองนะคะเพลโกค่ะค่ะก็มีตู้วางทีวีนะคะแล้วก็ของตกแต่งแนววินเทจค่ะนะคะวิวนี้นะคะก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะหน้าต่างสามารถเปิดได้นะคะค่ะแล้วก็จะเห็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะคะอันนี้ให้ดูนะคะให้ดูเพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านแล้วคือบ้านเราสวยที่สุดค่ะสวยที่สุดในย่านนี้แล้วค่ะ ค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ขนาดก็คร่าวๆก็จะขนาดอยู่ที่นะคะ5เมตรคูณ10เมตรค่ะไม่รวมขนาดของห้องน้ำนะคะตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่ว่างซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มตู้เสื้อผ้าได้อีกเซตหนึ่งเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้ใต้คานช่องนี้นะคะแล้วก็เอากระจกตรงนี้นะคะซึ่งเราอาจจะใช้เป็นกระจกแต่งตัวนะคะมาวางแนวตั้งคือฝั่งนี้ก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็กระเบื้องที่ใช้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะโทนสีขาวนะคะเคาน์เตอร์ก็จะตัดนะคะด้วยสีดำนะคะเป็นวัสดุเป็นหินอ่อนเทียมค่ะค่ะแล้วก็มีช่องวางของนะคะแล้วก็มีตู้อาบน้ำค่ะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะมีห้องเก็บของนะคะสามารถเปิดปิดได้แบบนี้ค่ะมีแชนเดเลียร์อีกแล้วนะคะให้ความรู้สึกสวยหรูค่ะหรูลักชัวรี่ค่ะเป็นห้องน้ำที่ขนาดไม่เล็กนะคะแต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดกำลังพอดีค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีก2ห้องที่เหลือนะคะเราไปดูห้องด้านหน้าก่อนค่ะซึ่งเป็นห้องที่หันออกไปทางทิศหน้าบ้านก็คือทิศตะวันออกค่ะตอนเช้าๆนะคะห้องนี้จะรับแสงจากทิศตะวันออกคือด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแสงในยามเช้าที่เป็นแสงที่ให้ความมีชีวิตชีวาให้พลังงานนะคะเป็นแสงที่อบอุ่นไม่ร้อนจนเกินไปนะคะช่วงบ่ายของบ้านก็คือบริเวณนี้ก็จะร่มนะคะแล้วก็ไม่ร้อนมากตรงนี้สามารถที่จะวางกระถางต้นไม้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะตั้งกระถางต้นไม้แล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะบ้านจะมี2ชั้นนะคะก็คือม่านโปร่งแล้วก็ม่านทึบนะคะสีออกจะโทนเทาๆนะคะเท่าๆเงินๆค่ะค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่มีหน้าต่างซึ่งจะเห็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวอมจะอธิบายให้ฟังว่าบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะตามหลักกฎหมายนะคะเวลาเราปลูกบ้านนะคะเราต้องผนังหรือหน้าต่างเนี่ยต้องห่างเพื่อนบ้านหรือห่างบริเวณผนังของเพื่อนบ้านหรือรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรซึ่งชายคาเนี่ยค่ะจะอยู่ติดของเพื่อนบ้านพอดีแต่ว่าเราจะมีรังดินนะคะซึ่งทำให้น้ำฝั่งของบ้านเราอะค่ะจากหลังคาบ้านเราก็ไม่ตกไปบ้านเขานะคะหรือไม่กระเด็นไปบ้านเขาค่ะอันนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในโครงการนี้อุ๋มสังเกตเห็นนะคะว่าทุกบ้านทุกหลังเขาจะทำชายคาชนกับรั้วพอดีเลยอะค่ะพอดีกับรั้วเลยซึ่งเขาก็ทำเราก็ทำคงไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็เพดานสูงนะคะชั้น2เนี่ยนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะเป็นเพดานสูงหมดเลยนะคะสูงแล้วก็สวยงามนะคะสามารถที่จะห้อยโคมไฟระยะลงมานะคะตรงห้องนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะผนังเนี่ยจะใช้วอลเปเปอร์นะคะสีเทาพื้นจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของค่ะนะคะสองฝั่งแล้วก็โต๊ะแต่งตัวนะคะตู้โต๊ะกระจกสามารถแต่งหน้าแต่งตัวได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สองห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่จะต้องแชร์ห้องน้ำใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะไซส์ประมาณ2คูณ2เมตรค่ะนะคะแล้วก็มีกระจก2ด้านนะคะซึ่งจริงๆทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างนะคะเพราะว่าใช้กระจก2ฝั่งเลยแล้วก็มีสุขภัณฑ์แล้วก็เรนชาวเวอร์ห้องแม้แต่ห้องน้ำห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำเล็กๆเนี่ยดูเหมือนไม่มีความสำคัญแต่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามก็เลยตกแต่งนะคะให้มีเพดานสูงด้วยแล้วก็มีแชนเดเลียร์ลงมาอีกนะคะอย่างแบบสวยงามเนาะบ้านหลังนี้สวยงามดูเข้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะแขวนผ้านะคะที่แขวนกระดาษทิชชู่นะคะก็เข้ากันเลยนะคะค่ะค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดดีมากๆค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กที่สุดก็คือเล็กที่สุดของบ้านแล้วก็จะเป็นขนาดประมาณ3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นวิวของหลังบ้านค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านค่ะซึ่งดูแล้วเหมือนปลูกติดกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่ฐานเตียงนะคะเป็นแค่ฐานเตียงสามารถที่จะย้ายออกหรือว่าเอาซ้อนกันก็ได้ถ้าไม่ต้องการใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องทำงานห้องสตัดดี้หรือแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งานนะคะห้องนี้อีกแล้วนะคะก็จะมีเพดานสูงแล้วก็มีแชนเดเลียร์ให้ด้วยค่ะก็ถือว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะคะตรงนี้จะเป็นนะคะ
ประตูสไลด์สไตล์คันทรีนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นทางที่จะเข้าได้จากห้องนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อุ๋มได้พาชมบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าอยู่ไหมคะบ้านหลังนี้นะคะนอกจากที่จะอยู่ใกล้เมืองแล้วนะคะยังอยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบที่3นะคะสถานที่ใกล้เคียงก็ได้แก่ร้านอาหารโอ๊กกระจูนะคะสาขาแรกนะคะแล้วก็โฮมโปรนะคะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ชื่อว่าริงปิงนะคะอยู่ในห้างโฮมโปรนะคะแล้วก็สามารถเดินทางเข้าเมืองสะดวกนะคะอยู่ใกล้กับตลาดรวมโชคแล้วก็ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเพียงแค่6ถึง8นาทีเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะตลาดแล้วก็จะอยู่ในโซนของอำเภอสันทรายนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการที่มีค่าส่วนกลางเพียง650บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการนัดชมบ้านนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ 66property.com นะคะสามารถแอดไลน์นะคะ official ของเราได้ที่ line@66property นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ YouTube Channel ของเราได้ที่66 Property YouTube ค่ะค่ะเบอร์โทรของอุ๋มอยู่ข้างๆนะคะสำหรับวันนี้อุ๋มขอลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ